จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ไม่เพียงเฉพาะทีวีไทยเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความช่วยเหลือทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมทั้งการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆจากผู้ประสบภัยในภาคประชาชนก็ได้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเกิดจากประชาชนเพื่อประชาชนเป็นการร่วมคิดร่วมทำร่วมช่วยเหลือพลิกวิกฤตให้กลายเป็นพลังศูนย์เครือข่ายภาคประชาชนช่วยเหลือผู้น้ำท่วมเนี่ยเกิดจากการที่ทุกฝ่ายหลายๆคนนะฮะน้ำใจคนไทยเนาะน้ำใจคนไทยเร็วและเยอะทุกคนก็ทำในส่วนที่ตัวเองทำได้พอทำแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าต่างคนต่างทำเลยไม่เป็นระบบและขาดประสิทธิภาพในการช่วยเหลือความร่วมมือเนี่ยครับมันก็เกิดจากคนที่พยายามจะทำอาสาต่างๆในส่วนต่างๆทั้งลงพื้นที่ทั้งการเปิดรับบริจาคเข้ามาเพื่อประสานงานความร่วมมือต่างๆว่าทำแบบไหนและจะดีที่สุดทำแบบไหนและจะมีประสิทธิภาพที่สุดใครแบ่งงานทำตรงไหนแล้วช่วยกับอีกฝั่งหนึ่งได้ยังไงเหมือนเป็นสมุดหน้าเหลืองที่ต่อเชื่อมกับทุกภาคส่วนทุกเครือข่ายที่ว่าใครทำส่วนไหนได้ดีใครมีส่วนไหนใครมีของที่อีกคนหนึ่งต้องการใครมีกำลังที่อีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการก็ช่วยต่อสายต่อเชื่อมโยงกันผมมองว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นนิมิตใหม่ของการทำงานของภาคประชาชนสมัยก่อนเนี่ยเราทำงานตามสิ่งที่ทางฝ่ายรัฐเป็นคนบอกเราแต่ปัจจุบันนี้เราทำงานก้าวหน้ากว่าฝ่ายรัฐมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยเรากลับไปเสริมให้ฝ่ายรัฐนั้นเข้มแข็งด้วยซ้ำไปอย่างเช่น เวลาที่เราเข้าทำงานในพื้นที่นั้นน่ะแทนที่เราจะรอคอยเรากลับไปประสานงานในส่วนต่างๆด้วยตนเองมันเป็นประโยชน์แล้วก็เอื้อให้เรานั้นทำงานได้แตกต่างกว่ามิติเดิมอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะนัดกันได้หรือว่ากว่าจะมารวมตัวกันได้นั้นก็ต้องใช้เวลานานการที่ประชาชนลุกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยกันนั้นสะท้อนภาพหนึ่งให้เห็นว่าถ้าหากว่าความช่วยเหลือมันไปช้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ลงมือทำมันแต่สำหรับผู้ที่ประสบภัยเองเนี่ยมันก็มีนะครับในหลายมิติที่เขาอาจจะถูกสอนอย่างผิดวิธีอย่างเช่นว่าสมัยก่อนนั้นเราก็ให้อย่างเดียวแล้วเขาก็จะเป็นใครก็ได้เราก็ให้อันนั้นก็ทำให้หลายๆคนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายรับวันนี้ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ต่อมะรืนนี้ก็ได้ต่อมะรืนนี้ก็ได้ต่อลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็คงต้องมีกระบวนการต่อๆไปในแง่ของการที่บอกกับเขาว่าต้องร่วมมือกันอย่างเช่นบางชุมชนเนี่ยเราก็แนะนำให้เขาตั้งโรงครัวกลางขึ้นมาเพื่อที่จะได้รวบรวมเอาเด็กสตรีและคนชรามารวมตัวกันแล้วก็นำเอาอาหารนั้นมาเป็นส่วนกลางอีกไม่นานเนี่ยพิบัติภัยต้องเกิดขึ้นอีกครั้งต่อไปเราน่าจะร่วมมือกันได้มากแล้วก็เราน่าจะสร้างความช่วยเหลือที่เป็นท่อลงมาไม่ว่าจะเป็นจากภาคประชาชนเองหรือว่าต่อท่อลงมาจากรัฐบาลก็น่าจะมีอะไรต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นได้เร็วมากกว่านี้ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่น้ำมากที่สุดเพราะว่าทางเหนือเริ่มท่วมมาแล้วนะครับคิดว่าเครือข่ายนักข่าวพลเมืองที่ทีวีไทยมีอยู่นะครับเป็นแชนแนลหนึ่งที่น่าจะดีเพราะว่าเรามีอยู่กระจายอยู่ทุกพื้นที่เขามีอุปกรณ์พร้อมเขามีความสามารถถ้าเขาสามารถป้อนข้อมูลให้เราได้พื้นที่นี้น้ำท่วมสถานการณ์เป็นอย่างนี้ความต้องการมีเช่นนี้สามารถติดต่อใครได้ก็คงจะเป็นตัวเขาเราสามารถทำข้อมูลชุดนี้ไปประสานต่อได้เลยที่นี่ต้องการอันนี้ครับส่งอันนี้ประสานงานผ่านคนนี้ลงพื้นที่ได้เลยครับลงเลยผมเชื่อว่านักข่าวพลเมืองน่าจะเป็น tools หนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่น่าจะผลักดันการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้ได้สื่อกระแสหลักอย่างทีวีไทยครับน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ตามที่ออกมาจากภาคประชาชนอยู่แล้วยิ่งเป็นสื่อสาธารณะเราไม่จำเป็นต้องมีแบ็กอัพเป็นเรตติ้งหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่านโยบายการประสานงานอาสาสมัครการวางแผนอาสาสมัครอย่างยั่งยืนเนี่ยจะมีใครพูดให้เราได้ถ้าไม่ใช่ทีวีไทยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแชนแนลที่สำคัญที่สุดครับและท่านผู้ชมก็สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนทีวีไทยได้เช่นกัน